เตอร์นะครับมหาวิทยาลัยพะเยานะครับต้องยืนแล้วยืนครับยืนครับคือผมใส่หมวกเป็นอาจารย์แบบที่นี่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะครับเกิดกระแทกผมค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการที่จะให้ความคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับคือผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการเดินเรื่องอะไรผมค่อนข้างจะวนวายอยู่ในห้องแล้วก็สอนแต่มานี่ผมก็ได้เห็นแต่หลายคนพูดมานะครับในบางอย่างแต่ถามว่าตัวผมเองผมคิดอะไรนะครับวันนี้จะเป็นลักษณะของความคิดของตัวผมเองนะครับผมจะวิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวกับในสาเหตุความขัดแย้งนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกวิธีการแก้ผมมองดูวิธีการแก้อีกนะครับผมก็อยู่ทุกคนที่ในวิธีการคิดของแต่ละคนในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับผมไม่เคยไปเข้าร่วมชุมนุมหรือคุยเรื่องการเมืองมากมายดังนั้นบางทีผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรผมมองนะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยผมให้ประเด็นว่ามันคือนะครับการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการแก้ปัญหานะครับและผมก็มีคำถามอย่างว่าปัญหาคืออะไรนะครับผมว่าทุกคนควรจะมีคำถามว่าปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาเป็นของใครและใครเป็นคนแก้นะครับผมมีสิทธิ์จะแก้ได้ไหมถ้าผมแก้ไม่ได้ผมไม่แก้ไม่รู้ว่าอันนี้ความคิดผมถูกหรือเปล่าผมจะมองอย่างนี้นะครับผมมองผมเป็นอาจารย์นะครับผมอยู่ในการเรียนแล้วมีประโยชน์ไหมไม่มีผมก็อยู่ในเรื่องของการเรียนอาจารย์ผมก็ทำหน้าที่ของผมได้ดีอันนี้ผมมองผมคือว่าการที่ว่าคุณสามารถที่จะมองว่าปัญหาเนี้ยคุณสามารถไปร่วมแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าปัญหามันเกิดอยู่แล้วที่ใช่ไหมครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมคุณเนี่ยมันทำให้ปัญหาที่ทายไว้ก็ทำหรือทำให้แย่ลงนะครับผมเปรียบเหมือนกับกรณีที่เป็นร่างกายร่างกายมีหัวร่างกายมีแขนร่างกายมีขาร่างกายทำงานต่างกันนะครับมีส่วนแต่ละส่วนต่างกันนะครับก็คือแต่ละคนมีความสำคัญในทิศทางที่ไม่เหมือนกันนะครับความรับผิดชอบแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับหรือคำถามนะครับว่าปัญหาของไทยจะแก้นะครับก่อนที่จะไปทำอะไรทุกอย่างเนี่ยอีกอันนึงคือเหตุผลนะครับผมคิดว่าถ้าสังคมเนี่ยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะก้าวข้ามไปสังคมที่ค่อนข้างมีระเบียบมากค่อนข้างมากนิดนึงหรือปัญหาน้อยลงนะครับปัญหาเราจะมักไม่ถึงการชุมนุมนะครับและการแตกแยกนะครับเราจะเห็นการแตกแยกที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วทั่วไปนะครับทั้งในกรณีของฝั่งตะวันตกนะครับการขัดแย้งแต่ว่าเขามีการขัดแย้งที่เป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นลักษณะชุมชนเล็กๆนะครับมาขัดแย้งแล้วเขาค่อนข้างจะมีผมได้งงเลยเนี่ยผมพูดเลยผมแล้วที่จะสรุปนะครับโอเคสรุปนะครับผมจะคิดว่าผมมีอันในเรื่องเขตว่าอย่าเชื่อคนง่ายนะครับแล้วก็ให้ใช้เหตุผลในการคิดและก็อยู่ในกรอบของวัฒนธรรมในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ยอมรับว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราต้องยอมรับว่าแค่นั้นเองทฤษฎีนะครับครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับสุดท้ายก่อนสุดท้ายนะมีคุณแม่ท่านแรกด้วยครับท่าน